สนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์ค่ะวันพุธที่13กันยายน2560อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีเช่นเคยนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะเสียงยังไม่ดีเนาะแต่ดีขึ้นละดีขึ้นเยอะละนะคะก็หลายท่านแบบแสดงความเป็นห่วงนะแนะนำยาหลายอย่างมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับความเป็นห่วงนั้นนะคะก็น่าจะปลายสัปดาห์น่าจะดีขึ้นแหละนะอ่ะทีนี้เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมปิดไปอย่างสวยงามเลยนะบวกกันไป6จุดเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปทำไฮของวันเนี่ย 1646.16 จุดซึ่งก็ยังไม่ผ่านไปสักทีคือทุกคนก็บอกว่าแนวต้านก็อยู่ประมาณนั่นแหละ 1646-1647 นะคะเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อเนาะมันค่อยๆขยับขึ้นมาวันละนิดวันละหน่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ก็ไปได้อย่างสวยงามดูกราฟที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามเลยนะแต่ว่าพอภาวะอย่างนี้ทุกคนก็แบบถามปอมกันใหญ่นะมันเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะทำไมอ่ะทำไมอยู่บวกกันมาขนาดนี้นะคะก็ปัจจัยแล้วก็ฟังกันอยู่ทุกวันเนาะที่นักวิเคราะห์มาเล่าให้ฟังนะคะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะ Channel 8 Thailand นะคะก็รับชมกันได้คือจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาชมตั้งแต่เปิดรายการเลยเหมือนเวลาคุณผู้ชมดูทีวีอ่ะเนาะจะได้แบบเวลาถามจะได้ไม่ถามซ้ำกันแล้วก็ไม่ไปรบกวนเวลาหรือคำถามของท่านอื่นด้วยนะคะแฟร์ๆกันเนาะแล้วก็นอกจากนี้แล้วยังมีทางด้านของ Channel 8 Thailand ที่เป็น YouTubeแล้วก็เว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com เป็น HD นะคะคุณผู้ชมมีแอปพลิเคชันด้วยนะคะก็เป็น HD เหมือนกันดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะพิมพ์ channel channel แล้วก็เลข8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงเนาะรวมไปถึงอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะอุปกรณ์ Roku TV ก็จะมีแค่ตัวรีโมทแล้วก็ตัว USB ที่เสียบเข้ากับช่อง HDMI ของทีวีนะก็ดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะซีรีส์มูฟวี่หนังเนี่ยได้ 300,000 เรื่องนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วข่าวก็ดูได้นะคะCNN CNBC Bloomberg Reuters ดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็กีฬาก็ดูได้ ESPN ดูได้นะคะHBO ก็ยังมีเลย Google คุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้เลยบนทีวีหรือว่าจะยิงผ่านในส่วนไม่ใช่ Google อะไรนะ YouTube หรือว่ายิงจากโทรศัพท์เนี่ยขึ้นไปได้เลยนะคะก็สามารถรับชมได้พกพาไปต่างจังหวัดก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้เพียงแค่คุณผู้ชมมีเน็ตเท่านั้นนะคะก็ ขออภัยเริ่มพูดเยอะใช้เน็ตอย่างเดียวคุณผู้ชมก็รับชมได้ทุกอย่างเลยนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนกันบ้างเมื่อกี้เห็นภาพตลาดหุ้นไทยไปแล้วที่บวกไปอย่างสวยงามเมื่อวานนี้บวกไป6จุดด้วยกันส่วนตลาดในต่างประเทศนะคะมันไม่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีปัจจัยอะไรเท่าไหร่อะค่ะอย่างเมื่อวานนี้ดาวโจนส์ก็บวกในกรอบแคบๆนะคะในขณะที่ S&P 500นี่ก็ทำสถิตินะทุบสถิติสูงสุด2วันติดกันแล้วนะคะNASDAQ ก็เรื่อยๆไม่ค่อยมีอะไรกันมากมายเมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี้เป็นวันครบรอบ10ปีของ Apple นะคะแล้วเขาก็เฉลิมฉลองเรียบร้อยแล้วล่ะก็มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาพอเปิดตัวปุ๊บราคาหุ้นก็ย่อลงไปเล็กน้อยเหมือนเซลล์ออนแฟกต์อะไรอย่างนั้นน่ะนะคะส่วนภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ Nikkei ญี่ปุ่นค่ะบวกไป 0.42%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.18% หางเสงฮ่องกงติดลบไป 0.5% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.6% แล้วก็ยังมีทางด้านของคอสปี้เกาหลีใต้ที่เช้าวันนี้บวกไป 0.08% อินโดนีเซียบวกไป 0.05% ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.5% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบไป 0.41% ด้วยกันก็สลับกันเนาะทั้งลบและบวกนะคะมาดูราคาน้ำมันดิบกันดีกว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนนี้เป็นการขยับขึ้นมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็คือล่าสุดมันมีรายงานจากทางโอเปกออกมานะคะระบุว่ากำลังผลิตของกลุ่มเนี่ยลดลงในเดือนที่แล้วนะคะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีลิเบียกาบองเวเนซุเอลาแล้วก็อิรักนะคะกำลังการผลิตลดลงแต่ขออภัยค่ะน้ำมันดิบก็ขึ้นในกรอบที่จำกัดนะคะเพราะว่า
กำลังเดี๋ยวมันจะมีรายงานในส่วนของน้ำมันดิบรายสัปดาห์เนี่ยแหละค่ะปริมาณน้ำมันดิบรายสัปดาห์ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสาเหตุเนื่องจากว่าเป็นผลจากการปิดโรงกลั่นในช่วงที่พายุฮาวีเข้ามานะคะแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าทางโรงกลั่นเขาก็ไม่ได้สั่งออเดอร์น้ำมันดิบเพิ่มมากลั่นเพราะว่าโรงกลั่นมันปิดนะคะก็เป็นรายสัปดาห์ไปก็เดี๋ยวต้องติดตามนะคะแล้วก็ทางด้านของราคาทองคำราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่าลงต่อนะคะลงต่อต่ำที่สุดในรอบ1สัปดาห์เลยนะคะคุณผู้ชมปิดไปที่$1,332.70 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ลดลงต่อเนื่องจากว่าไม่มีอะไรที่ต้องกุ้มใจแล้วอะแล้วทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยไงก็เลยไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับในเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็ค่าเงินบาทสำหรับเช้าวันนี้ล่าสุดอยู่ที่33.07 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็สำหรับค่าเงินบาทเช้าวันนี้นั้นยังเป็นการแข่งข้าเหมือนเดิมนี่ก็เป็นภาพทุกสินทรัพย์นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นทิศทางยังไงกันบ้างนะคะ อย่างที่บอกไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยจะพบกับทางด้านของคุณกัสนะคะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัททรัพย์โกลเบ็กซ์เดี๋ยวคุณกัสจะมาให้คำตอบกันเนาะพร้อมกับหุ้นแนะนำด้วยนะคะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะคุณกิ่งแก้วสวัสดีค่ะแหมมาท่านแรกเลยเปิดรายการปุ๊บมาปั๊บเลยน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณอภิสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณจินตนานะคะคุณภูนพิพัฒน์สวัสดีครับหายเร็วๆครับเสียงเริ่มดีแล้วนะครับก็ถ้าพูดไปเยอะๆมันก็เริ่มสั่นคลอนแล้วค่ะขอบคุณนะคะคุณสาธิตสวัสดีครับดีขึ้นแล้วหรือยังครับยังครับดีขึ้นหน่อยนึงค่ะคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณสุริดวงคุณขวัญสิริคุณเอพิมสิรินะคะสวัสดีคุณปอมคุณกัดคุณนริศสวัสดีค่ะคุณพัชสอนสวัสดีคุณปอมและทีมงานทุกๆท่านค่ะคุณจริยาสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์นะคะบอกว่าขอให้คุณปอมขอให้หายเร็วๆนะคะแล้วก็มีคุณนพสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมย้ำกติกากันนิดนึงเนาะสำหรับในการส่งคำถามส่งข้อความประเด็นแรกเนี่ยอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอคือถ้าเกิดไปกดข้างนอกเนี่ยนะปอมจะมองไม่เห็นไม่มีใครเห็นน่ะคือมาเห็นอีกทีตอนจบรายการแล้วนะคะก็กดลิงก์วิดีโอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะต้องเห็นมากมายเลยนะเห็นคน2คนไม่ใช่แล้วต้องเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะคะแล้วถึงจะโพสต์ได้แล้วก็ที่สำคัญเวลาที่โพสต์นะถ้าเกิดจะถามหุ้นขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ราคานะคะช่วยเช็คนิดนึงก่อนที่จะโพสต์นะคะไม่ต้องรีบใจเย็นๆถ้าเกิดยังอยู่ช่วงต้นรายการอย่างเงี้ยเนี่ยสบายๆเนาะไม่เป็นไรอยู่ช่วงต้นรายการเนี่ยสบายๆเราได้ตอบแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าไปช่วงหลังๆท้ายๆรายการประมาณสักอะไรอ่ะ 10:35 อย่างเงี้ยอันนั้นน่ะอาจจะแบบไม่ได้ตอบนะใจเย็นๆนะเอาตอนนี้ช่วงนี้ก็ส่งได้ตามสบายนะคะแล้วก็ช่วยเช็คนิดนึงตัวสะกดทุกอย่างพิมพ์ราคาผิดมีชื่อหุ้นหรือเปล่าไม่มีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหุ้นตัวไหนเนาะโอเคอ่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็ส่งเข้ามากันได้เรื่อยๆนะคะคุณกัสยังติดอยู่อีกไลฟ์นึงนะคะคุณผู้ชมเพราะงั้นเดี๋ยวปอมขอพักแป๊บนึงแล้วกันนะคะคำถามส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคำถามกันค่ะ
สนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13 คุณผู้ชมคะมาก้าวมาสู่ช่วงที่2เนาะตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคุณกัสพร้อมแล้วนะคะคุณกัสฮัลโหลผมค่ะฮัลโหลครับฮัลโหลครับค่ะคุณกัสสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกัสปอมยังไม่หายไอนะอาจจะต้องรบกวนคุณกัสเนี่ยพูดเยอะหน่อยพูดเยอะหน่อยได้ครับนี่บอกนักวิเคราะห์มา 2-3 วันแล้วเนี่ยว่าช่วยพูดเยอะหน่อยก็พูดไปเยอะๆแล้วเสียงหายนะคะทีนี้มาถามถึงประเด็นวันนี้กันเมื่อวานนี้เนี่ยบวกกันไปตั้ง6จุดนะคะก็ 1643.55 จุดแล้วก็ไปต้านอยู่ที่1646เนี่ย1646 1647อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยก็ยังไม่ไปนะคะทีนี้เนี่ย วันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อเพราะว่าดูในต่างประเทศแล้วมันก็ดูนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรนะปัจจัยดูเงียบๆจริงๆก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้จริงๆตลาดหุ้นต่างประเทศก็ดูนิ่งๆนะแต่ของเราบวกสวนขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าแรงซื้อส่วนใหญ่ถ้าสังเกตดีๆมันไม่ได้ไปเข้าตัวใหญ่นะมันอยู่ในหุ้นขนาดกลางแล้ว คือเหมือนว่าเป็นหุ้นแถว2แล้วอย่างเช่นในส่วนของตัวโฮมโปรตัวโรบินสันตัวเอเชียนอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เป็นหุ้นขนาดกลางที่มันวิ่งขึ้นมาเพราะนั้นเราก็มองว่าวันนี้จริงๆต้องบอกว่าปัจจัยไม่ได้มีอะไรเยอะนะในส่วนของพายุเออร์มาที่อ่อนกำลังลงคาบสมุทรเกาหลีที่ผ่อนคลายจริงๆพวกนี้ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละนะครับก็ยังมีเซนติเมนต์เชิงบวกตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้น่าจะรับข่าวน้อยลงนะครับอาจจะบวกได้แต่ผมคิดว่าก็ยังไม่ผ่าน 1,650 จุดนะครับแล้วก็ให้ระวังแรงขายด้วยนะครับ1650เป็นแนวต้านนะคะใช่ครับแนวรับเท่าไหร่คะแนวรับอยู่ที่บริเวณ1635ถึง1640นะครับ1640เพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์ป่ะคะคุณกัสมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ก็คือยังเทรดดิ้งได้นะแต่ว่าก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับค่ะแหมไซด์เวย์ทีไรนะเล่นไม่ได้ทุกทีเลยต้องอยู่นิ่งๆวันนี้จริงๆก็ตั้งใจว่าจะนิ่งๆแหละแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนิ่งไม่เคยได้นิ่งนะครับคุณปอมนี่นิ่งวันจันทร์ไม่ได้เล่นตื่นมาก็กดเข้าไปเล่นดีวอลเล่นเมื่อวานนี้วันจันทร์ไม่ได้เล่นเราต้องมีวันพักของเราบ้างไม่งั้นเล่นตลอดเดี๋ยวตายกันพอดีทีนี้วันนี้น่าจะเป็นไซด์เวย์ถามหุ้นแนะนำค่ะคุณกัดค่ะครับผมก็วันนี้หุ้นแนะนำพิเศษของเราจะเป็นตัวเดมโก้เดมโก้วันนี้ก็มีข่าวในส่วนของตัว Wind Energy นะครับที่เตรียมที่จะเข้าไปยื่นไฟลิ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวเดมโก้เขาถือหุ้นตัว Wind Energy อยู่ที่ประมาณ 3.9% นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะได้รับเซนติเมนต์เชิงบวกในส่วนของการเข้าไปไฟลิ่งของตัว Wind Energy ด้วยนะครับโดย Consensus นะครับคาดว่ากำไรปี60นะครับคือปีนี้เนี่ยจะมีกำไรอยู่ที่ประมาณ290ล้านบาทนะครับจากปีที่แล้วเนี่ยที่ขาดทุนที่160ล้านบาทนะครับก็ถือว่าทั้งข่าวแล้วก็ในส่วนของตามพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าสอดคล้องกันนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่โดดเด่นได้ในวันนี้นะครับแนวรับเท่าไหร่คะคุณกัดมันจะเปิดมา6.50 บาทเนี่ยแหละค่ะครับผมเมื่อวานก็ให้แนวรับไว้บริเวณ6.35 บาทถึง6.40 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่บริเวณ6.90 บาทถึง6-7 บาทนะครับสำหรับตัวเดมโก้โอเคเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวถ้าเปิดมาเดี๋ยวรอย่อนิดนึงก่อนเนาะสัก6.35 บาท 6.40 บาทอาจจะแบ่งเป็น2ไม้เพราะว่าบางทีอาจจะไม่ลงไป6.35 บาทก็ได้ใช่ เดี๋ยวต้องฝากแนะนำอีกเพิ่มเติมนะครับมีหุ้นแนะนำทางด้านเทคนิคนะครับพอดีแนะนำไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้วิ่งนะครับเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยสัญญาณเทคนิคเนี่ยมันยังดีนะยังน่าจะไปได้ต่อนะครับก็คือตัว PM นะครับ Premium Marketing นะครับเมื่อวานนี้ไม่ขึ้นเมื่อวานนี้ปิดไป 11.30 บาทก็ปิดเท่าเดิมนะครับไม่ได้ขยับขยื่นอะไรนะครับรับเท่าไหร่คะให้แนวรับไว้บริเวณ11 บาทนะครับแนวต้าน11.80 บาทแล้วก็12.50 บาทโอเคนะครับอันนี้ยังมองว่ายังเป็นหุ้นเด่นๆนะครับที่น่าติดตามนะครับเห็นในบทวิเคราะห์คุณกัด
เมื่อเช้านี้มีดิจิด้วยเนาะใช่ดิจิก็นี่ตัวเดิมวันก่อนแนะนำแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังขึ้นไม่ค่อยสะใจก็เลยขอเบิ้ลอีกสักรอบนึงแล้วกันมีคุณผู้ชมถามปอมมาด้วยนะคือปอมก็ไม่ใช่นักวิเคราะห์ไงแต่ปอมก็มองดูแล้วมันยังทรงมันยังไม่น่าเกลียดไงแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านนั้นได้ขายไปหรือยังคือปอมก็ไม่กล้าไปยืนยันนะก็ยังน่าสนใจนะครับสำหรับตัวดิจิก็เป็นหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็รอย่อนิดนึงนะครับประมาณ88สตางค์แล้วกันนะครับโอเคแล้วนาต้านะคะนาต้านที่ให้ไว้อยู่ที่แบบนี้นะครับค่ะคือ88แล้ว96แล้วก็1บาท96แล้วก็1บาทคืออยากจะให้คุณผู้ชมคือคุณกัสบอก96เนี่ยอาจจะบวกลบอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดมันผ่าน96ไปได้ก็อาจจะ1บาทบวกลบอะไรประมาณนี้อย่าไปเป๊ะๆมากอย่าเป๊ะ มันไม่มีอะไรเป๊ะ 100% นะคะคุณผู้ชมการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะเพราะฉะนั้นท่านที่มีอยู่แล้วก็ถือต่อไปได้นะคะ96เป็นแนวต้านอาจจะขายแบบ95ตังค์เดี๋ยวถ้าเกิดดูอาจจะขายบางส่วนก่อน95ตังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมันผ่าน96ตังได้ก็ลองถือลุ้นต่อไปอีกนิดนึงลองดูมันต้องมีกลยุทธ์อะค่ะนะคะทีนี้ ถามไอ้ตัวนี้หน่อย S50 U17 คือไม่เล่นนะไม่เล่นแต่ว่าอยากรู้ S50 ใช่ไหมใช่ได้ครับ S50 U17 เมื่อตอนนี้เนี่ย 1053.20 จุดค่ะเปิดมา1052วันนี้น่าจะแข็งนิ่งๆนะเพราะว่าเท่าที่ดูวันนั้นขึ้นไปทดสอบประมาณ 1,060 อ่ะขึ้นไปด้วยวอลุ่มแต่ว่า2วันที่ผ่านมา 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มแห้งไปพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะขึ้นไปทดสอบไฮเดิมที่บริเวณ 1,058 นะบริเวณนั้นเป็นไฮเดิม แต่ว่าผมก็เชื่อว่ายังไม่ผ่านนะครับถ้าขึ้นไปตรงนั้นก็ถ้าใครมีลองอยู่ก็ปิดโพซิชั่นไปนะครับค่ะแล้วก็อาจจะแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับนะครับแนวรับให้โลเมื่อวานนี้ประมาณ 1,049 ครับ 1,049 ก็ประมาณ4จุดมันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าถ้าขึ้นไป1,058จริงๆผมว่าวันนี้ตลาดน่าจะเหวี่ยงนะไม่น่าจะแบบบวกยาวๆเหมือนจริงๆเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้บวกยาวนะต้องบอกนี้นะว่าช่วงเช้าบวกไป7แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่สลับย่อลงมาเหลือบวก1บวก2เลยอ่ะผมคิดว่าภาพของวันนี้ก็จะคล้ายๆเมื่อวานเนี้ยก็คือจะสลับแบบเนี้ยค่ะคือเมื่อวานเนี้ยปอมเล่นยังไงรู้ป่ะพอขึ้นไปปอมก็เปิดฝั่งพุทธใช่มั้ยแล้วเสร็จแล้วพอลงมาก็เปิดฝั่งคอนั่นไงน่ะก็ใช้วิธีเนี้ยคือมองนั่งมองดูแล้วเอ๊ะมันขึ้นไปสุดแค่เนี้ย1052 1053แล้วเสร็จแล้วก็ลงมาเมื่อวานไม่ใช่สิเมื่อวาน1052แล้วเสร็จแล้วก็ลงมา1048แล้วก็วิ่งอยู่แค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มพอตกเย็นอ่ะเริ่มแคบลงเรื่อยๆแล้วก็ไม่เล่นแล้วเล่นได้แค่นั้นครับ นะก็ลองดูกลยุทธ์ดูนะ มาคำถามเลยนะคุณกัส KCE ค่ะ KCEKCE ค่ะยังไม่มีตอนนี้88บาท25สตางค์โอ้ย KCE ผมว่าด้วยสัญญาณกราฟเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแล้วนะครับแม้ว่าในส่วนของค่าเงินบาทจะยังแข็งค่าอยู่นะซึ่งไม่ค่อยดีแล้วก็ในส่วนของต้นทุนการผลิตพวกทองแดงของเขาก็ยังสูงอยู่นะครับตรงนี้มีให้เลือก2แบบ1คือเทรดดิ้งในกรอบนะครับก็คือแนวรับอยู่ที่ประมาณ 87.50 บาทตรงนั้นเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆ90บาทขายทำรอบไปหรือ ใครบอกว่าฉันเทรดดิ้งอย่างนี้ไม่ไหวกรอบมันเล็กไปก็รอ follow by ตรงถ้าผ่าน90นะครับแล้วก็มองแนวต้านถัดไปที่บริเวณ94บาทนะครับโอเคอ่ะ True ยังไม่มีค่ะเมื่อวานนี้6.10 ใช่ True Corporation True ตอนนี้เนี่ยก็ยังก็ถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยมีแนวต้านบริเวณ6บาท20ตรงจุดนั้นที่ผ่านต้องผ่านให้ได้นะครับเพราะนั้นแนะนำให้รอก่อนยังไม่ต้องรีบซื้อในช่วงนี้นะครับรอให้ผ่าน6บาท20ได้ก่อนแล้วค่อย follow by ไปนะครับจุดแนวต้านถัดไปมองไว้บริเวณ6บาท40ถึง6บาท50นะครับแต่ว่าถ้าใครจะเทรดดิ้งช่วงนี้เห็นว่าเออมันน่าเทรดดิ้งนะก็รอย่อๆนะครับประมาณ6บาทแล้วก็รอไปขายที่6บาท20นะครับก็ได้แก็บประมาณนี้ค่ะโอเค MTLS ยังไม่มี
เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมแบบเออดีเนาะยังไม่มีถามก่อนซื้อ MTLS ผมว่าน่าจะแกว่งตัวนะครับอยู่ในกรอบค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ32.50 บาทถึง36 บาทนะครับก็เล่นเทรดดิ้งในกรอบนี้แล้วกันโอเคฮาน่าเข้าทันไหมคะ 43.50 เมื่อวานนี้ที่ปิดไปฮาน่าเหรอครับฮาน่าก็คล้ายๆ KC นะครับคือมีสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้นนะครับสัญญาณทางด้านเทคนิคตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเข้าเก็งกำไรได้นะครับแนวรับประมาณ43 บาทแล้วก็แนวต้านประมาณ45 บาทนะครับก็เป็นสัญญาณเก็งกำไรได้นะครับสำหรับตัวฮาน่า 43.45 โอเคแลนด์เฮาส์ค่ะแลนด์เฮาส์ก็ยังไม่มี9.70 บาทแลนด์เฮาส์ผมว่ามันค่อนข้างนิ่งนะครับถ้าผมไม่ทราบว่าคนท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเป็นลักษณะของผลหรือเปล่าเนาะรับปันผลหรือว่าเล่นแคปิตอลเกนนะครับถ้าแคปิตอลเกนผมคิดว่าน่าจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าถือปันผลเนี่ยก็โอเคเพราะว่าตัวนี้มันปันผลเยอะอยู่นะครับประมาณ 6% นะประมาณ 6% นะครับแนวรับให้ไว้9.60 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ10 บาทแล้วก็10.30 บาทนะครับแต่ว่าจะช้านะครับค่อนข้างช้าค่ะคุณกัญญากรค่ะถ้าถามคำถามรบกวนเข้ามากดลิงก์วิดีโอด้วยนะคะเพราะตอนนี้มันเด้งขึ้นมาข้างนอกมันแค่เด้งบอกว่าคุณกัญญากรโพสต์ก็กดลิงก์วิดีโอแล้วก็โพสต์ใต้ลิงก์นะคะโอ้ย โพสต์ใต้ลิงก์แล้วเห็นคำถามของเพื่อนๆนะคะเพราะไม่งั้นปอมจะไม่เห็นแล้วตอบไม่ได้เนาะก็เพราะฉะนั้นแลนด์เฮาส์9.60 บาทแนวรับแนวต้าน10 บาทแล้วก็10.30 บาทแต่ตัวนี้เน้นเรื่องปันผลเป็นหลักใช่ไหมคะเนาะคะคุณกัตใช่ครับค่ะ BJC Berry Yuker ต้นทุน50.50 บาทกับ49 บาทค่ะมี2ท่านก็กำไรทั้งคู่เลย BJC ก็ยังเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้เลยก็ยังแนะนำให้ถือเลทโปรฟิตลันไปก่อนนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นหลุดบริเวณ50.50 บาทนะครับตรงจุดนั้นให้ล็อกโปรฟิตไปนะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นให้ถือลันไปนะครับแนวต้านถัดไปที่มองไว้ก็ผมว่านั้นมีโอกาสขึ้นทดสอบไฮเดิมนะประมาณ55-56 บาทโอเคต่อมาคิดว่าใช้ได้เลยค่ะดิจิคงไม่ต้องถามแล้วเนาะเพราะเมื่อกี้คุณกัดบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นรายการนะคะดิจิใช่ไหมครับดิจิก็ยังเป็นหุ้นที่ผมมองว่าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยถือว่าค่อนข้างใช้ได้แล้วก็ถ้าใครได้ตามมาก็แนะนำรอบที่2แล้วนะโอเคใช่ทุกที่แล้วแนะนำมารอบนึงนะครับขึ้นไปยังไม่สะใจก็วันนี้ follow up ให้อีกทีนึงเพราะจำได้ไอ้วันนั้นที่ปอมจะรับเนี่ยจะรับ88 ตังค์แหละแต่ว่ามันวิ่งไปก่อนมันก็เลยไม่ได้เล่นแต่ว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปรับตอน88 ตังค์แล้วก็เกิดพอมันปิดแล้วมันก็ไม่แน่ใจแล้วไงเกิดอาการหนาวแต่คุณผู้ชมถ้ายังไม่หลุดอ่ะอย่างที่บอกไปอ่ะก็กราฟมันยังไม่เสียไงอาจจะแบบลุ้นเสี่ยงนิดนึงก็ได้แต่ว่าหุ้นเก็งกำไรต้องเฝ้านิดนึงเนาะใช่คือท่านนี้บอกว่าพอซื้อเสร็จแล้วก็ออกไปทำธุระกลับมาตกใจเลยตกใจเลยไม่เอานะหุ้นเก็งกำไรเราไม่ออกไปทำธุระนะหุ้นเก็งกำไรต้องตัดธุระทุกอย่างใช่หรือไม่ก็ถือไปพร้อมกับธุระเลยปอมนี่ถือจอตลอดจริงจริงต้องบอกอย่างนี้นะว่าจริงๆตอนนี้มันมีพวกโปรแกรมที่สามารถต้องตั้งจุดสต็อปลอสไว้ได้นะถ้ามุดเกิดจะมีธุระก็ออกได้นะแต่ว่าก็แต่ว่าเราก็จะไม่รู้ไงตั้งจุดคัตลอสตรงนั้นไว้นะครับคือมันมีประโยชน์กับเรามากนะครับพยายามศึกษานะครับว่าทำได้ไหมอะไรเงี้ยตัวนี้อย่าให้หลุดเท่าไหร่คะตรงนี้ก็โลเดิมของเขาอยู่ที่ผมว่าประมาณสัก85นะไม่ควรหลุดเนี่ยเหมือนที่ปอมบอกเลย 0.84 0.85 ถ้าหลุด85ก็อ่ะยอมแล้วกันแต่ถ้าไม่หลุดผมว่าก็มีโอกาสและมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้นะครับถ้างั้นก็นะคุณผู้ชมถ้าเกิดไปธุระก็ตั้งไว้คัตลอส 0.83 อ่ะ 0.84 ตัวโปรแกรมที่บอกมันไม่ใช่แค่ตั้งคัตลอสนะมันตั้งเทคโปรฟิตก็ได้นะครับอ๋อตัวโปรแกรมชื่ออะไรอะคะมันเป็นของ e-finance นะครับอ๋อเออหรือว่าจริงๆผมไม่มั่นใจผมเหมือนเห็นข่าวมาว่าตัวสตรีมมิ่งก็น่าจะทำได้แล้วผมว่าเหมือนผมเห็นนะเหมือนจะเห็นนะครับแต่ว่าตัวสตรีมมิ่งยังไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าตัว e-finance น่ะทำได้แน่ๆเหมือนมันแค่เตือนอ่ะถ้าเป็นสตรีมมิ่งมันจะเด้งเตือนมาให้เราเข้าไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า
ยังไงก็แล้วแต่มันก็มีประโยชน์สำหรับเรานะครับเราใช่ลองตามลองใช้ตามราคาได้นะครับก็ใครยังใช้ไม่เป็นก็ต้องฝึกนะครับฝึกใช้ให้เป็นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นเรื่องเงินทองของเราเนาะเออมันเป็นเงินทองเรานะครับก็ฝึกดูแล้วกันแล้วก็หลายโบรกตอนนี้ก็น่าจะมีให้ใช้หมดแล้วโกเบกมีนะครับโกเบกมีนะคะคุณผู้ชมพี่เจนเข้ามาแซวอีกแล้ว บอกรายการนี้ทำไมนักวิเคราะห์เสียงหล่อๆกันทั้งนั้นยกเว้นเรายกเว้นพี่เจนไม่นะคะพี่เจนออกจะหล่อแบบลูกทุ่งคุณมอร์นิ่งมอร์บอกว่าพี่เจนก็เสียงหล่อนะคะต่อเพราะฉะนั้นดิจิทนก่อนดิจิก็เก่งกำไรครับเก่งกำไรนะแต่ว่าเราดูแนวต้านแนวรับแนวต้านที่บอกไปด้วยนะคะตั้งแต่ต้นรายการนะCPO ยังไม่มี CPO ตอนนี้มันผมว่าใกล้แนวต้านไปหน่อยนะครับประมาณ64 บาทมีโอกาสที่จะพักตัวนะครับเพราะนั้นรอดูก่อนละกันนะครับถ้าผ่าน64ได้ค่อย follow by ไปถ้ายังไม่ผ่านก็เวทแอนด์ซีไปก่อนนะครับโอเค ETE ยังไม่มีค่ะตัวไหนนะฮะ ETE Eastern Technical Engineering 3.22 เมื่อวานนี้ที่ปิด ETE ใช่ไหมใช่3.24 เปิดมาวันนี้ ETE สัญญาณกราฟน่าจะพักตัวนะครับคือเด้งขึ้นไปแล้วมันย่อลงมาค่อนข้างแรงผมมองว่าวันนี้มีโอกาสที่จะไซด์เวย์ก็คือพักตัวนะครับมีอยู่ป่ะครับหรือว่าไม่มีไม่มีค่ะยังไม่มีก็ยังไม่ต้องรีบดีกว่านะครับจุดที่จะเข้าไปดูอีกทีนึงก็คือขอให้ยืนตรงบริเวณ 3.30 ได้ก่อนนะครับเราค่อยเข้าไปเล่นรีบาวด์ดีกว่าโอเคต้านเท่าไหร่คะถ้ายืน 3.30 ได้ให้เดินประมาณ 3.50 ครับตรงนั้นเป็นแนวต้านตอนนี้ตลาดเปิดแล้วล่าสุด 1,647.94 จุดนะคะบวกไป 4.39 จุดหรือว่า 0.27%คุณกัดให้วันนี้เนี่ยแนวรับ1635-1640แนวต้า1650อีก3จุดนะคะ1650อีก2จุดแล้วตอนนี้1648ละเดี๋ยวมาดูกันพอถึงแนวต้าแล้วจะเป็นยังไงต่อมันมีโอกาสทะลุต้องไปดูนะ1650แล้วจะเป็นยังไงตรงนั้นก็เป็นจุดที่หวั่นใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นไฮเดิมในรอบ4ปีนั่นน่ะสิใครๆก็บอกว่ามันขึ้นมาอย่างนี้ระวังไอ้เราก็ระวังต้องระวังอ่ะนะครับคือเขาเรียกอะไรโอกาสขึ้นน่ะมันมีแต่ว่าโอกาสลงก็มีความเสี่ยงมันก็มีนะครับอย่าไปมองแต่ขาขึ้นอย่างเดียวนะคือไอ้เราก็เล่นระวังทุกวันเลยนะเนี่ยเล่นขึ้นทั้ง2วันเล่นขึ้นเล่นลงเล่นขึ้นเล่นลงสลับกันPSL Precious Shipping ติดดอย PSL ต้องติดดอยมานานแต่ไม่ได้บอกต้นทุนถั่วได้ไหมไม่ได้บอกว่าต้นทุนเท่าไหร่ถั่วได้ไหมเหรอครับเมื่อวานนี้พลิกลงมาแดงค่อนข้างแรงมากเลยนะครับก็วันนี้ค่าระวังลงด้วยนะครับจุดนี้ยังไม่เอาดีกว่านะครับถ้าใครไม่มีไม่เอาแต่ถ้าต้นทุนสูงๆซึ่งไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ติดมานานมากต้นทุนสูงก็ยังไม่ซื้อถั่วแถวนี้ด้วยนะครับมันต้องรอช่วงที่มันย่อไปลึกๆแล้วรอค่อยถั่วนะครับตรงจุดนี้มันเป็นจุดที่ขึ้นมาเทสไฮเดิมมากกว่ามันเป็นจุด50-50นะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านมันไม่ใช่จุดที่จะมาถัวตรงนี้ครับผ่านไม่เอาด้วย TACC ค่ะ TACC ขอแนวต้านค่ะยังไม่ได้บอกต้นทุนแต่ขอแนวต้านครับผม TACC เนี่ยถ้ายืน 7.20 ได้ก็ follow by นะครับแนวต้านมองไว้บริเวณ 7.70 นะครับโอเคKKP นี่ก็ขอแนวต้านเหมือนกันทีนี้ผมมีช่วงพูด PM ช่วงต้นรายการใช่ไหมใช่ใช่ PM ลองดู PM PM แนวรับ11 บาทแนวต้านไม่น่าถึงแล้วแหละ11.80 แนวต้านถัดไป12.50 คือมันต้องเปิดมาคือต้องดูอ่ะต้องรอไม่น่าถึงแล้วแหละแต่ผมบอกให้แนะนำให้ดูนะ มันไปละ บายบายอย่าเพิ่งบายบายสิมันเป็นต้นรอบอ่ะเดี๋ยวคุณปอมลองดูกราฟสิมันขึ้นเรื่อยๆอ่ะคุณเออมันเป็นต้นรอบนะอย่าเพิ่งบายบายอย่าเพิ่งบายบายนะครับอย่าเพิ่งบายบายลองดูนะครับลองติดตามดูตัวนี้ถือได้เพราะว่าเมื่อวานนี้มีแนะนำแล้ววันยังไม่มาผมก็เลยรู้ว่ามันแนวโน้มยังดีนะก็เลยมาบอกกันอีกทีว่าฝากให้ดูด้วยอะไรอย่างงี้นะครับโอเคฝากให้ดูด้วยนี่ก็เข้าใจกันนะค่ะดิจิเดี๋ยวอาจจะย่อลงมาให้รับได้เนาะ
ก็เนี่ยชอบจังเลยอ่ะเดมโก้เดมโก้เป็นหุ้นแนะนำของเราวันนี้นะครับก็ในส่วนของตัวไอ้6.35-6.40มันไม่ลงมาให้อ่ะตรงนี้ก็ผมว่าข่าวดีมันมาแล้วนะครับรอสัก6.45-6.50แล้วกันย่อนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ6.80โอเคต่อมา NYT นำยงนำยงยังไม่มีตอนนี้5.75 NYT ถือว่ากราฟค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเริ่มต้นนะเก็งกำไรได้นะครับแนวรับประมาณโลวันนี้นะครับ5.70นะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้านประมาณใกล้ๆ6 บาทนะครับโอเคเอ๊ะเมื่อกี้ KKP ไม่ได้ตอบเลย KKP อ่ะKKP ขอแนวต้าน KKP แนวต้านประมาณ70 บาทนะครับมีแกปตรงนั้นลงมาค่ะครับผมถ้าจะรับล่ะคะรับก็โลเมื่อวานนี้นะครับประมาณ68เลยครับก็แถวๆนี้เลยครับนิดหน่อยต่อมา InTouch ก็ยังไม่มี58.75ตอนนี้ InTouch นะครับ InTouch รอย่อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับประมาณ58 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ61 บาทค่ะแนวต้าน61 บาทเมื่อกี้ย่ อรับเท่าไหร่นะคะ50เท่าไหร่นะคะ58เนาะ58ใช่ครับปิดแกปทีม precision ยังไม่มีค่ะทีมเหรอฮะค่ะทีม ตอนนี้2.22ทีมสัญญาณกราฟน่าจะฟื้นตัวได้นะครับน่าจะรีบาวด์ได้นะครับก็แนวรับประมาณแถวๆนี้แหละ12.16-2.18นะครับแล้วก็จุดรีบาวด์มอง2.30ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็2.50อีกทีนึงโอเคPK พัชกลต้นทุนยังไม่มี PK ผมว่าน่าจะไซด์เวย์นะครับด้วยตอนนี้ไม่ค่อยมีวอลลุ่มด้วยนะครับก็น่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบประมาณสัก5.15-5.70นะครับประมาณนี้โอเคถ้าจะเล่นก็รอย่อเนาะใช่5.15แล้วก็แนวต้าน5.70ซุปเปอร์ต้นทุน1.40จะรับเพิ่มดีไหมถือยาวได้ไหมตัวนี้โหยซุปเปอร์แนะนำถือยาวได้นะครับเนื่องจากว่าในช่วงปลายปีมันเขาจะมีตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐานก็คือตัวโรงไฟฟ้าของเขานั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็ยังมีสตอรี่ให้ได้ลุ้นกันอยู่นะครับถ้าจะซื้อเพิ่มรอประมาณ1.30นะครับ1.40ผมว่าไม่ได้แพงหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเข้าผิดจังหวะเท่านั้นเองนะครับโอเคซื้อเพิ่ม1.30PTTGC ตัวไหนนะฮะPTTGC ค่ะปตท. GC ต้นทุนมี2ท่าน71 บาทกับ 77 บาท77ครับถ้าไม่หลุดประมาณ75 บาทผมแนะนำให้ถือต่อนะครับค่ะตัวนี้ตามพื้นฐานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังมันจะไม่มีการซ่อมบำรุงในช่วงเหมือนช่วง Q1 นะครับก็แล้วก็ในส่วนของสเปรดก็ดีขึ้นในส่วนของค่าการกลั่นก็โอเคนะครับมองแนวต้านประมาณ79 บาทนะครับแต่ว่าห้ามหลุด75นะถ้าหลุด75ตรงนั้นให้ขายออกไปก่อนโอเคปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน504 บาทตอนนี้498 บาทโหปูนซีเมนต์มันจะอืดๆหน่อยนะครับอันนั้นตรงนี้ก็แนะนำถือรอรอบรีบาวแล้วกันนะครับยังไม่ซื้อเพิ่มนะครับจุดแนวต้านประมาณ512นะครับแล้วก็520นะครับโอเคงั้นรอก่อนอย่าเพิ่งซื้อบิ๊กแคเมร่า ยังไม่มี3.78บิ๊กแคเมร่าสัญญาณตอนนี้น่าจะเป็นช่วงพักตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้เสียทิศทางนะจะเป็นช่วงรีบาวอยู่แต่ว่าเป็นพักตัวในช่วงรีบาวนะครับก็นั่นเป็นเทรดดิ้งในกรอบแล้วกันนะครับ3.70-3.90นะครับค่ะโอเค EPG คุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะ EPG ยังไม่มีค่ะค่ะ EPG Eastern Polymer Group อ๋อ EPG นะครับ EPG แนะนำลงทุนระยะยาวๆนิดนึงค่ะหุ้นดีนะครับค่ะรับเท่าไหร่คะถ้ายังไม่มีแนวรับบริเวณ11.80นะครับประมาณนี้แล้วก็แนวต้านประมาณ12.60นะครับโอเค
ว่าอัพต้นทุน6.40WHA ระยะสั้นๆเนี่ยมันติดแนวต้านประมาณ3.44นะครับตรงนี้ถ้ายังผ่านไปไม่ได้เนี่ยก็มองว่ามีโอกาสที่จะพักตัวนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุด3.30ก็เป็นพักตัวระยะสั้นเพื่อขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดไปมองประมาณ3.50แล้วก็3.60นะครับปตท.สผ. ต้นทุน77 บาทค่ะปตท.สผ. ตอนนี้88 บาทสัญญาณกราฟถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากว่าลงมาค่อนข้างแรงถ้าหลุด87 บาทผมแนะนำคัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอดูจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่ดีกว่าค่ะแม้ต้นทุนต่ำเลยนะ77 บาทเนี่ยน่าสนใจมากเลยBDMS ต้นทุน20.50ค่ะBDMS นะครับ BDMS ผมคิดว่าน่าจะแกว่งตัวแคบๆนะครับอยู่ที่บริเวณ20.50 บาทถึง21.20 บาทนะครับตอนนี้ผมว่าหุ้นลงปริมาณขึ้นมาค่อนข้างแรงอ่ะก็ช่วงนี้คงยังไม่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็คงจะแกว่งตัวแคบๆแบบนี้นะครับค่ะน่าจะเล่นยากนิดนึงต้นทุน20.50 บาทถ้าอย่างนั้นยังไงต่อดีจุดนี้จะขายทำกำไรออกไปก่อนก็ได้นะครับถ้าดีดตัวขึ้นไปมาใกล้ๆ21 บาทนะครับขายออกไปก่อนแล้วก็รอย่อตัวค่อยซื้อกลับก็ได้โอเครอย่อก่อนเนาะก็คือขายตรงนี้ได้แล้วก็เดี๋ยวรอย่อค่อยซื้อกลับนะคะใช่ครับGGC ต้นทุน14.70 บาทตอนนี้15.40 บาท GGC ค่ะ Global GreenGGC เสียงมันเบานะครับโทษทีผมโอเคช่วยเพิ่มเสียงให้ด้วยนะคะไม่ใช่เพิ่มเสียงในหูนะเพิ่มเสียงที่ไมค์แนวรับจริงๆเป็นยังเป็นขาขึ้นนะครับยังเป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างดีด้วย ก็ดูแนวรับบริเวณ15 บาทถึง15.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ16 บาทโอเคท่านนี้ต้นทุนต่ำค่ะ14.70 บาทก็ถือต่อนะครับถ้าไม่หลุด15 บาทแนะนำถือต่อได้ค่ะPPM พรพรมเมทัลต้นทุน2.94 บาทเอ้ยไม่ใช่ต้นทุนยังไม่ได้บอกแต่บอกว่าจะรอ2.94 บาทจะไปถึงไหมด้วยเขาเรียกอะไรนะด้วยวอลลุ่มเทรดแบบนี้ผมคิดว่าโอกาสที่จะขึ้นอ่ะโอกาสขึ้นอ่ะมีแต่ด้วยวอลลุ่มเทรดแบบนี้ผมคิดว่าคงยังไม่ใช่ระยะสั้นๆตอนนี้นะครับก็คงต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็เดายากไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เหมือนกันแล้วเราคือไม่ได้บอกต้นทุนเนาะจะได้บอกให้ออกตรงไหน ออกตรงไหนได้ก่อนไหมคะคือไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆแนวต้านมันก็ใกล้ๆ3 บาทนะครับแต่ว่าอาจจะต้องถือรอสักพักใหญ่ๆแหละงั้นรอไปก่อนเนาะครับCSS ค่ะ CSS ต้นทุน3.19 บาทค่ะตอนนี้3.14 บาทCSS แนะนำถือต่อนะครับถ้าไม่หลุดบริเวณ3 บาทแนะนำให้ถือต่อได้นะครับก็มองน่าจะรีบาวขึ้นไปได้ประมาณ3.30 บาทนะครับเดี๋ยวก่อนนะคุณพัชรนันท์ทวงมาบอกว่าที่คุณกัดตอบไม่ใช่วาอัพอ๋อเดี๋ยวก่อนนะโอเคเป็นกินนี่ผมบอกตัววาครับเออใช่ปอมก็จดเลข3.44 บาทโดยไม่ได้ดูเลยโอเควางอัพนะครับวางอัพเนี่ยเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังโอเคนะครับแนวโน้มอะไรก็ยังใช้ได้อยู่นะครับก็ดูแนวรับบริเวณ6.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน6.75 บาทนะครับเป็นไฮเดิมโอเคคือต้นทุนเขา6.40 บาทงั้นก็รอไปก่อนใช่ถือรอได้นะครับค่ะโอเคเมื่อกี้ CSS เราตอบแล้วเนาะ CSS ต้นทุน3.19 บาทโอเคSVI ยังไม่มีเอาไหมอ่ะ S อะไรนะฮะ SVI ค่ะ SV Victory I โอเคกราฟนี้ผมว่ารอนะเห็นไหมไม่เอาผ่านไม่เอาครับกราฟแบบแห้งๆค่อยๆไหลลงแล้ววอลลุ่มน้อยๆนี่หูไม่ชอบเลยค่ะนะครับPSL ต้นทุน11.10 บาทตรงนี้เลยเมื่อกี้คุณกัสบอกว่ามันมีแนวโน้มที่มันจะลงต่อเนาะครับทีนี้ต้นทุนตรงนี้เลยเข
ขายออกมาก่อนไหมหรือยังไงคุณกัดว่าไงตรงนี้นิ่งๆเลยนี่ตั้งแต่เปิดตลาดเลยตัวไหนนะครับPSL ครับ Precious Shipping อ๋อ PSL มันยังนิ่งๆอ่ะนะครับผมว่าก็รอดูแล้วกันถ้าหลุด1110บาท80ตรงนั้นน่ะก็ขายไปอืมโอเคWeek and Hooklen ต้นทุนยังไม่มีค่ะ Week and Hooklen มันนิ่งไปไม่เอาคือลักษณะผมจะไม่ค่อยชอบการแบบนี้นะ Week and Hooker เนี่ย WIIK ป่ะค่ะใช่การมันนิ่งอะนะครับแล้วก็วอลุ่มเทรดน้อยๆเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือหุ้นถ้ามันกราฟถ้าเป็นช่วงพักตัวแล้วก็วอลุ่มแห้งๆแสดงว่าคนมันคนเขายังไม่สนใจถูกไหมครับค่ะคือซื้อได้ไหมผมบอกว่ามันก็ซื้อได้แหละเพียงแต่ว่ารอได้ไหมอะรอแบบรอเวลาที่มันจะกลับมาได้ไหมหรืออีกแบบนึงคือเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องนิดนึงคือดูวอลุ่มเทรดที่มันเยอะๆหน่อยแล้วมันก็จะได้วิ่งได้ในเวลาอันสั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงต้องเลือกนะครับสำหรับวิกนะครับก็ถ้าจะซื้อนะครับดูแนวรับ4บาท50นะครับแล้วก็แนวต้าน4บาท70แต่ว่าผมเดาว่าถือนานนะครับค่ะคงไม่ใช่วิ่งเร็วๆนี้มาเอาดีกว่าก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ให้เลือกเอา PSTC ค่ะ PSTC ยังไม่มีค่ะPSTC เป็นหุ้นแนะนำของทางโปรเบกมาสักระยะแล้วใช่ครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแถวนี้นะไม่ได้ไปไหนนะครับก็แนะนำถ้ามีอยู่แนะนำถือต่อนะครับถ้าไม่หลุดประมาณสัก74สตางค์นะครับแนะนำถือต่อได้นะครับถ้ายังไม่มีถ้าเบรก78สตางค์ได้ follow by นะครับค่ะโอ้โอเคเพราะที่แล้วจำได้เนี่ยวันศุกร์คุณกัสแนะนำเพราะตัวนี้ถือได้เป็นก็ยังเป็นหุ้นที่ผมยังแนะนำอยู่ยังชอบใช่เพราะนั้นก็ดูละกันนะครับก็ผมว่ามีโอกาสดีแหละค่ะโรบินนะครับโรบินเมื่อวานนี้ขึ้นมาแรงนะครับค่ะต้นทุน65บาทอ๋อยังไม่ถึงทุนไม่ถึงแนวต้านประมาณนั้นเลยประมาณทุนนะครับประมาณ65บาทก็ตรงนี้ถ้าไม่หลุด63ถือต่อลุ้นใกล้ๆทุนแล้วก็ขายไปนะครับกลุ่มแบงค์ตอนนี้เข้าได้หรือยังคะกลุ่มแบงค์ต้องเลือกตัวครับตอนนี้ที่มองว่ามันแลกขาดก็คือตัว SCB นะครับที่ BBL K Bank เขาวิ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่า SCB ยังไม่มาแต่ว่าNPL ยังไม่หยุดนะไม่ใช่บอกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะตามการปล่อยสินเชื่ออะไรมันยังไม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากนะครับแต่ว่าตัว K-Bank ที่วิ่งขึ้นไปเพราะว่ามันเขาได้เข้าในส่วนของอินเด็กซ์ตัวดาวโจนSI DJSI นะครับก็เล่นได้แต่ต้องเลือกตัวนะครับโอเคถ้างั้นก็ SCB รับที่เท่าไหร่คะ SCB ก็รอย่อนิดหนึ่งนะครับดูแนวรับบริเวณ150นะครับแล้วก็แนวต้านก็บริเวณมันไม่ไกลเนอะ153นะครับแต่ว่าถ้าผ่านตรงนั้นได้น่าจะไป156ได้ต่อมา สุภาลัยค่ะต้นทุน25บาทสุภาลัยวันจันทร์จะขึ้น X War แล้วก็ถือนะครับถือรอขึ้นรับ X War ดีกว่าค่ะก็จบเลยคำถามนี้ไปแล้วเราพอขึ้นแล้วยังไงต่อรับไม่ใช่พอขึ้น X War แล้วจะราคามันก็ได้รู้นะครับแต่ว่าเราก็ไปลุ้นว่าตัว Warrant ที่เข้ามามันจะกำไรมากกว่าตัวที่ได้รู้ไปโอเคยังมีลุ้นได้นะคะคูมาสเตอร์คูคูสัญญาณกราฟพักตัวนะครับก็แนะนำยังเวทแอนด์ซีไปก่อนละกันนะครับยกเว้นยืน3บาทได้ค่อยกลับมาดูใหม่อีกทีนึงค่ะโอเคSCI ค่ะ SCI ยังไม่มีค่ะตอนนี้7บาท45 SCI ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าจะต้องรอรอบรีบาวนิดนึงนะครับแนวรับอยู่ที่7บาท5 7บาท30นะครับแล้วก็แนวต้าน7บาท90นะครับ okay.
ซื้อได้แต่ว่าต้องรอรอบนิดนึงนะครับเซเป้เซเป้ยังไม่มีค่ะต้นทุน28บาท25ตังค์โอ้ตรงนี้โอ้บอสแล้วนะถ้าจะซื้อตรงนี้ต้องเน้นเก่งกำไรนะแล้วก็อย่าให้มีธุระนะไปทำเฟ้อชอให้ได้ก็เทรดดิ้งแหละนะครับก็แนะนำเป็นเทรดดิ้งไปนะครับแนวรับประมาณ27บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ30บาทนะครับค่ะMTLS ถามไปแล้วนะคะท่านนี้ต้นทุน33บาท41สตางค์ก็แนวต้านอยู่43ถึง45บาทใช่ไหมคะคุณกัสใช่โอเคถือต่อไปก่อนเนาะเมกาโอ้โหเมกาอ๋อเมกาไม่เอาโอ้เมกาก็ขึ้นแรงนะขึ้นแรงมากเลยอ่ะไหวไหมอ่ะรับทันโอ้ตรงนี้ก็มันไม่ต้นไม้แล้วเนี่ยมันไม่ต้นไม้เราเป็นรากหญ้าแล้วรากหญ้าตัวยอดดอยวะก็จริงๆจะบอกว่าจะบอกว่ายอดดอยไหมก็ไม่กล้าบอกงั้นแต่ว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ก็ต้องควบคุมความเสี่ยงให้ดีๆนะครับเพราะว่าถ้าผิดพลาดอะไรเนี่ยคุณก็ต้นทุนสูงกว่าเขาแน่นอนใช่นะครับเพราะนั้นเทรดดิ้งได้นะครับก็ดูแนวรับบริเวณ38นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ40อ่าฮะโอเคอย่าให้หลุด38ด้วยไหมคะใช่โอเคระยอง Y RV RWI ยังไม่มีค่ะพอจะเล่นได้ไหมอาริบีไอน่าจะพักตัวนะครับรอดูแนวรับประมาณ2บาท30นะครับค่ะแล้วก็แนวต้านมันแคบนิดนึงอ่ะ2บาท40แล้วก็2บาท50นะครับค่ะโอเค global global ยังไม่มี global นี่เหมาะกับถือหน่อยนะครับไม่เหมาะกับเทรดดิ้งนะเพราะว่าวอลุ่มมาหายๆก็ดูแนวรับประมาณ15บาท30นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ16บาทโอเค CHG โรงพยาบาลใช่โรงพยาบาลจุฬาดับยังไม่มี CHG นะครับ CHG กราฟมันพักตัวนะครับมีให้เลือก2แบบคือซื้อแล้วรอรอบรีบาวนะครับแนวรับจะประมาณ2บาท40นะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือรอผ่าน2บาท60แล้ว follow by ไปครับ STA สีตรังสีตรังค่ะยังไม่มีค่ะสีตังแนวโน้มผมว่าน่าจะแกว่งตัวแคบๆนะครับเนื่องจากว่าตัวราคายางมันยังไม่ได้มันก็ทรงๆนะครับค่ะถ้ายังไม่มีผมว่าผ่านโอเคคือเวลาเล่นคอมมูนิตี้เนี่ยต้องตามพวกราคาสินค้าพวกผลิตภัณฑ์ตัวนั้นด้วยนะครับตอนนี้ราคายางมันนิ่งอะครับเล่นไปก็ผมว่ามันน่าจะเล่นได้แค่แคบๆอะค่ะผ่านก่อนแล้วกันนะครับยกเว้นราคายืน13บาท20ได้นะครับค่อย follow by แล้วกันโอเค 13.2 follow ให้เลือกระหว่าง MBAX Multibax กับ TPBI เอาตัวไหนดีคะ TP เป็นหุ้นที่ไม่ได้ดูทั้งคู่เดี๋ยวนะครับขอเวลาแป๊บนึงครับ TPBI นี่ขึ้นมาทุกวันเลยแล้วก็ MBAX 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 อยู่ข้างล่างถ้าดูTPBI เนี่ยมันจะได้ตรงในส่วนของ dividend yield นะครับประมาณ 8% นะครับแต่ว่า Multibag ก็ dividend yield ประมาณ 5% แต่ TPBI PE สูงกว่า price per book สูงกว่านะครับโอ้ผมว่าจริงมันสูสีนะไม่ได้ TPBI เอาเป็นว่าให้เลือกกราฟแล้วชอบตัวไหนดีกว่านะครับ ผมชอบ TPBI มากกว่าแล้วกันแต่ว่าตามพื้นฐานผมว่าสูสีนะครับไม่ได้ขี้เหร่กว่ากันเท่าไหร่นะครับค่ะถ้างั้นเลือก TPBI ในแง่ของกราฟนะคะรับที่เท่าไหร่คะแนวรับประมาณ12บาท80แล้วกันนะครับย่อๆนิดนึงแล้วก็แนวต้าน13บาท60ค่ะโอเคบิ๊กถามว่าจะถือ 3-6 เดือนได้ไหมมันจะถึง5บาทไหมคะ ต้องถามว่าติดอยู่หรือว่าหรือว่ายังไงไม่ได้บอกว่าติดหรือเปล่าแต่จะถือ3-6เดือนคือผมไม่ค่อยชอบในทางของแบบเวลาเล่นน่ะเล่นแบบเก่งกำไรแล้วแบบพอติดปุ๊บมาถามพื้นฐานน่ะอาจจะยังไม่มีก็ได้มั้งคะแต่ถ้าไม่มีน่าสนใจไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะแต่ว่าถ้าแบบติดสูงหรือว่ายังไงแล้ว
แล้วก็นะเปลี่ยนแนวไม่ใช่อ่ะถึง5บาทเลยเหรอครับจะถึงมั้ย3ถึง6เดือนเลยนะนี่มันใช้เวลากี่เดือนที่มันลงมาจาก5บาทเนี่ยตอนนั้นเอาเป็นว่ามันก็มีโอกาสละกันนะครับก็แต่ว่าคงต้องรอไปดูนะครับว่ากล้องเขาจะขายได้ดีอย่างที่ผู้บริหารให้ข่าวออกมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไฮซีซั่นของเขาเป็นช่วงปลายปีแล้วนะครับก็น่าจะได้ลุ้นนะครับค่ะเพราะมันยาวไปหน่อยเนาะ3เดือนเลยอ่ะก็คาดการณ์ยากคือถ้า3ถึง6เดือนมันจะต้องเข้าไปดูในส่วนของพื้นฐานแล้วซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้ดูผมก็จะตอบไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะเราตอนนี้เน้นเทคนิคอยู่สำหรับตัวนี้ถ้าไม่ได้ดูพื้นฐานนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากจะถือนานๆถือยาวก็ต้องกลับไปดูพื้นฐานนะคะดูทุกการสัมภาษณ์ของเขาดูทุกผลประกอบการพยายามติดตามพวกงบกำไรของเขาออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเขาจะช่วยได้เยอะเลยโฮมโปรต้นโตขึ้นมาขึ้นค่อนข้างแรงนะเมื่อวานนี้นะค่ะต้นทุน9.70 บาทนะผมว่าวันนี้พักตัวแหละค่ะนะครับคงไม่ได้ต้นทุนต่ำค่ะ9.70 บาทอ๋อโอเคงั้นก็ถ้าไม่หลุด10.50 บาทก็ถือต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ลุ้นไปใกล้ๆ11.50 บาทแล้วกันครับบีกริมบีกริมนะครับค่ะเอ้ยสัญญาณสะดุดคุณผู้ชมบอกมาเกิดอะไรขึ้นบีกริมถ้าไม่หลุด22.50 บาทถือต่อนะครับถือได้แล้วก็รอขึ้นไปเทรดไฮเดิม23.60 บาทอีกทีหนึ่งนะครับ okay. ถือว่าสัญญาณกราฟถือว่าโอเคเลยค่ะถ้างั้นถ้าจะรับที่เท่าไหร่อะคะก็ประมาณ23 บาทนะครับสำหรับแนวรับโอเครู้สึกว่า Facebook จะหลุดไปนะคะ Facebook หลุดแต่ว่ามันมีทางอื่นนะคุณผู้ชมดูเว็บไซต์ก็ได้นะเว็บไซต์ไม่รู้จะบอกยังไงบอกไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวขอพิมพ์บอกคุณผู้ชมก่อน Channel เขียนยังไงเนี่ย Channel 8 Thailand คุณผู้ชมรับชมได้นะทาง Channel 8 Thailand.com นะคะ www.channel8thailand.com โอเคต่อสุภาลัยเมื่อกี้ถามไปแล้วนะคะสุภาลัยถามว่าถ้าเกิดเนี่ยมีอยู่26บาทแล้วรับวอลเลนวันจันทร์ต้นทุน26บาทจะคุ้มไหมคะผมว่าแนวโน้มมันก็น่าจะได้นะครับเนี่ยโอ้โหถามขนาดนั้นก็ไม่รู้จะตอบยังไงกันเนอะ เอาเป็นว่าพื้นฐานน่ะโอเคอยู่แล้วมีกำไรทุกปีนะครับแล้วก็ตัวสุภาลัยจริงๆเนี่ยตัวแบ็คล็อกของเขาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยรู้สึกว่าจะยังเติบโตอยู่นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าครึ่งปีหลังก็ต้องว่ากันไปทีหนึ่งค่ะโอเคต่อมาค่ามาด7.90 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้8.35 บาทอ๋อครับผมอย่างนี้ง่ายครับถ้าไม่หลุด8.20 บาทถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นไปแนวต้านประมาณ8.80 บาทนะครับโอเค ECF ยังไม่มีค่ะราคาขึ้นมาโอ้บอนเยอะนะก็ต้องระมัดระวังนะครับตัวนี้ไม่ระมัดระวังในการเทรดนะครับเพราะว่าราคาขึ้นมาสูงแล้วค่ะถ้าจะเทรดนะครับดูแนวรับประมาณ5.40 บาทนะครับแล้วก็ไฮเดิมก็คือมันออทามไฮนะครับมันก็ลุ้นสัก6บาทแล้วกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็จุดคัดล้อนะครับถ้าหลุด5.20 บาทนะครับ5.20 บาทโอเคไวส์จะเก็บได้ไหมตัวนี้ตอนนี้4.58 บาทไว้แนะนำซื้อสะสมได้นะครับตามสัญญาณกราฟถือว่าค่อนข้างดีเลยค่ะนะครับไม่หลุดเส้น10วันก็ซื้อสะสมรอย่อยๆนิดนึง4.50 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ไฮเดิมใกล้ๆ4.90 บาทโอเคคุณผู้ชมบอกว่าได้ยินเสียงนะคะดูผ่านมือถือกลับมาแล้วจ้าดูทางแอปก็มีเสียงชัดเจนค่ะโอเคคุณผู้ชมดูทางแอปเถอะโน้ตไม่ใช่ Facebook มันชอบค้างนะJWD ขอแนวต้านค่ะไม่ได้บอกต้นทุนอ่ะให้แนวรับแนวต้านไปเลยแล้วกันได้ครับ ก็
JWD ก็แนวรับมีแก๊ปเนาะ10.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน10.90 บาทครับซันโกะค่ะ SANKO ซันโกะไม่ได้ยินตัวนี้มานานละซันโกะยังไม่มีค่ะรับได้ไหมคะซันโกะไดแคสติ้งโอ้โหอันนี้เหมือนว่าเห็นพูดวันนี้วิ่งแล้วเลยมาถามหรือเปล่า มันนิ่งมานานมากก็ยังเล่นเก่งกำไรได้นะครับแต่ว่าแนวต้านมันจะอยู่ที่ประมาณ60 บาทนะครับตรงจุดนั้นก็ถ้าขึ้นไปก็ขายด้วยค่ะคือถ้ารับตรงนี้ก็แนวต้านบาท60ใช่เพราะวันนี้วอลลุ่มมันเพิ่งมาวันนี้เลยแหละผมคิดว่าเข้าใจว่าน่าจะดูสดๆแล้วก็ถามกันตรงนี้เลยแหละค่ะห้ามหลุดเท่าไหร่คะจุดคัดล้อนนะครับบาท48นะครับปิดเมื่อวานนี้โอเคคุณผู้ชมยังส่งคำถามเข้ามาได้นะหรือว่าเอาให้สะดวกก็โทรมาเถอะเบอร์029423498นะคะคือเผื่อท่านใดดูทางแอปก็เนี่ยโทรมาก็สะดวกดีเนาะต่อมาค่ะ CK Power CK Power ต้นทุน3.40 บาทค่ะ3.40 บาทถ้าไม่หลุดตรงสัก3.46 บาทนะครับก็แนะนำถือต่อนะครับแล้วก็รอขึ้นไปเทสไฮเดิมประมาณ3.60 บาทนะครับพื้นฐานถือว่าโอเคนะครับก็รอรับรู้ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้าของเขาในอนาคตเข้ามาค่ะครับโอเคพอบอกให้ส่งมามากันใหญ่เลยจดไม่ทันปตท.ต้นทุน386 บาทโอ้ปตท.ถ้าไม่หลุด400แนะนำถือนะครับถือต่อ400เพราะว่ามองว่า Q3 น่าจะกำไรออกมาค่อนข้างดีเนื่องจากพวกลูกๆเขาลงกันเนี่ยค่าการกันค่อนข้างสูงเลยนะครับค่ะแนวต้านมองไว้สัก4บาท420เลย420โอเคผมก็เขียน4.20 บาทไปด้วยเหมือนกันเลยครับเพราะส่วนใหญ่หุ้นที่นักลงทุนถามกันว่าเป็นบัตรเป็นแบบบัตรบาทอะไม่ได้ไม่ถึง100TACC ขอแนวรับแนวต้านค่ะเมื่อกี้เราให้แต่แนวต้านเนาะ7.20 บาทอ้อบอกว่าถ้า7.20 บาทเอ้ย7.20 บาทผ่านให้ follow by นะคะแล้วก็แนวต้านถัดไป7.70 บาทโอเคผ่านอาบิโก ABICO อาบิโก้สัญญาณกราฟถือว่าก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าวอลุ่มยังไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะนั้นต้องเป็นลักษณะของการถือเพื่อรอรอบนะครับค่ะแนวรับอยู่ที่ประมาณ9.80 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ10.60 บาทนะครับกราฟดีแต่ว่าวอลุ่มไม่สนับสนุนนะครับค่ะถ้าถือไปต้องรอนิดนึงต้องถือรอรอบได้โอเค FTE ค่ะ Fire Trade ต้นทุน3.36 บาทต้นทุนตรงนี้เลยเอ้ยไม่ใช่ขออภัยไม่มีต้นทุนอ๋อทุน3.48 บาทบ้างฮะไม่มีต้นทุนค่ะไม่มีต้นทุนก็FTE จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าแบ็คล็อกอ๋อ3.48 บาทใช่คุณกัสเห็นขอบคุณค่ะก็แบ็คล็อกเขาค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าจริงๆย่อตัวย่อลงมาเนี่ยผมอยากให้ซื้อถั่วด้วยซ้ำนะครับก็รอซื้อถั่วตรง3.30 บาทละกันนะครับจุดรีบาวมอง3.60 บาทนะครับ3.60 บาทโอเค3.30 บาทถั่ว MCS ยังไม่มีค่ะ MCS ตามสัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้นะครับกลับตัวขึ้นไปค่อนข้างสวยเลยนะครับตรงนี้ดูแนวรับ16.20 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ17 บาทนะครับก็เก็งกำไรได้ครับค่ะอามานะยังไม่มีอามานะกราฟถือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับรับที่เท่าไหร่ดีคะแนวรับมันกำลังไล่ราคาเลยนะเนี่ยผมว่าสักบาท3.8แล้วกันนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณบาท5.4นะครับสังเกตคุณมอร์นิ่งมอลน่าจะชอบกราฟลักษณะแบบนี้นะทีนี้เห็นตัวอบิโก้ก็ไล่ราคาประมาณนี้นะไม่ใช่ครับหมายถึงว่ากราฟคือเหมือนแบบมีการขึ้นไปแล้วย่อตัวลงมาคือจะได้แบบเหมือนกับว่าก็คือเป็นแบบขาขึ้นรอบใหม่เท่าที่สังเกตนะครับเพราะว่าวันนี้พอดีผมดูตามไปด้วยค่ะเก่งนะเริ่มแสดงว่าดูเก่งนะเนี่ยคุณมอร์นิ่งมอลใช่บ้านปู17.40 ขอแนวต้าน
บ้านปูบ้านปู1740ก็ถือต่อครับเพราะว่าตัวราคาถ่านหินยังไปได้ต่อนะยังมันราคาถ่านหินมันสูงนะแต่ว่ามันไม่ยอมไปเนาะแต่ว่าก๊าซมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ถือแหละนะครับรอผ่าน17.80 บาทได้ตรงนั้นผมว่าน่าจะแรงทีนี้ถ้าเกิดได้ปันผลแล้วก็ยังถือต่อไปใช่ไหมคะถูกต้องครับโอเคเมื่อวานนี้ถ้าถือรับปันผลเนี่ยวันนี้ก็น่าจะกำไรแล้วแหละค่ะหาหน้าหาไม่เจอจริงคุณกัสที่จดไว้ขออีกสักรอบหาหน้าสัญญาณใช้ได้นะครับก็ดูแนวรับประมาณ43นะครับแล้วก็แนวต้าน46นะครับประมาณนั้นโอเคสเต็กคุณผู้ชมส่งคำถามมาได้อีกนะยังเหลือเวลาสเต็กไม่มีสเต็กไม่มีต้องไปใช้ที่ร้านอาหารนะครับ สเต็กคอน ผมว่าแนวโน้มการมันพักๆกันนะครับ ก็ยังไม่ได้น่าสนใจอะไรนะครับ น่าจะพักตัว ถ้าอยากจะรับก็รอย่อๆนะครับ25 บาทแล้วก็แนวต้าน26.50 บาทโอเคบีกริมถามไปแล้วนะคะก็ให้แนวรับนะ22.5 บาทรับ23 บาทนะคะแล้วก็แนวต้าน23.60 บาทอย่าให้หลุด22.50 บาทโอเคโฮมโปรก็ถามแล้วโฮมโปรต้นทุน9.70 บาทคุณกัสรบกวนทีหาไม่เจอโฮมโปรค่ะโฮมโปรให้รอครับ okay. เพราะว่าเมื่อวานมันขึ้นมาแรงนะครับให้รอถ้ายังไม่มีให้รอเบรกนะครับเบรกประมาณ11.10 บาทนะครับเป็นไฮเมื่อวานนี้แล้วก็แนวต้านมองประมาณ11.50 บาทแต่ผมว่าลักส่วนใหญ่อะตามนิสัยเขาว่ามันขึ้นแล้วมันจะพักอะค่ะนะครับวันนี้ก็อาจจะมีการพักตัวนะครับโอเคต่อมาที่ PI Polyne ที่ PI Polyne ต้นทุนไม่มี PI Polyne นี่รอเบรกตรง2.24 บาทนะครับถ้าเบรกตรงนี้ได้ follow by ไปนะครับแนวต้านมองไว้ประมาณ2.40 บาทอีกทีหนึ่งนะครับโอเค IRPC ก็ไม่มี IRPC ก็แนวรับประมาณ6บาทนะครับแนวต้านไฮเดิม6.25 บาทนะครับก็เหมาะกับลักษณะถือลงทุนหน่อยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของค่าการกันมัน Q3 มาดีนะครับเพราะนั้นงบก็น่าจะดีตามไปด้วยโอเค D-TAC ยังไม่มีค่ะตอนนี้58.25 บาทD-TAC ก็รอซื้อช่วงอ่อนตัวนิดนึงนะครับประมาณ57 บาทละกันนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ60นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับกราฟยังถือว่าใช้ได้อยู่โอเคสยามแก๊ส ยังไม่มีตอนนี้19.20 บาทเอาไหมเนี่ยโอ้โหไอซ์ไซ86นะ มาขนาดนี้ต้องบอกก่อนนะแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนเนี่ยนะครับถ้าตามกราฟนะครับแนวรับตรงไหนแนวรับผมว่าประมาณ18.90 บาทนะครับปิดเมื่อวานนี้นะครับถ้าไม่หลุดตรงนั้นผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ในการเก็งกำไรได้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ถือยาวแล้วนะครับต้องบอกนี้นะครับเพราะว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนโอบอสเยอะแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ขึ้นมาเยอะค่ะบิวตี้ค่ะขึ้นมาขนาดนี้ยังรับได้ไหมยังพอลุ้นไหมคะบิวตี้มันยังขึ้นไม่โหดเท่าตัวสยามแก๊สนะสยามแก๊สนี่แบบโอ้โหพุ่งปิดๆๆอันนี้ค่อยๆขึ้นนะใช่อันนี้คือค่อยๆขึ้นไอ้อย่างเงี้ยยังโอเคนะค่ะรับได้นะครับตัวบิวตี้ก็14.30 บาทนะครับประมาณนี้แนวรับแล้วก็แนวต้าน15 บาทโอเคตัวนี้ถือยาวๆไปได้ไหมคะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าเขามีบุกเข้าไปในจีนด้วยครับก็น่าจะโตขึ้นพอสมควรค่ะBCPG ยังไม่มี16 บาทบนกระดานผมว่าตรงนี้น่าจะไซด์เวย์นะครับก็ดูแนวรับประมาณ15.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน16.30 บาท15.7 16.3ต้านโอเค Synnex ตัว IT Synnexซินเน็กตรงนี้ติดต้านอยู่นะครับ15.60 บาทนะครับผ่านไปได้ค่อย follow by นะครับแนวต้านก็มองไป
6บาทแล้วก็16บาท50นะครับวิภาวดีค่ะโรงพยาบาลตัวนี้ไม่ได้เห็นมานานละ2บาท96ค่ะต้นทุนตอนนี้2บาท76วิภาวดีไซด์เวย์นะครับแกว่ง2บาท70ถึง2บาท90นะครับก็เล่นในกรอบนี้2บาท70ถึง2บาท90โอเคก็แล้วต้นทุน2บาท96ซื้อถั่วได้ไหมคะลงมาให้ซื้อถั่วครับแล้วก็ขึ้นไปให้ขายขายออกอยู่ในกรอบเนาะจะได้มีกำไรค่ะเจมาร์ทเจมาร์ทต้นทุน7บาท20โอ้โหถามมานี่คือให้อิจฉาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ย7บาท20จริงป่ะก็ถ้า7บาท20ผมว่าก็ถือได้เป็นไปได้เนาะไม่น่ากุ้มใจนะถือต่อไปครับก็ดูจุดล็อกไว้ประมาณสัก16บาท50ถ้าไม่หลุดก็ถือต่อไปแล้วกันโอเคหรือว่าเขา17บาท20คุณกัสผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าถ้า7บาท20ก็เอาตามนี้เนาะ16บาท50ถ้าไม่หลุดก็ถือไปแต่ถ้า17บาท20เนี่ยก็อันนี้ถ้าหลุด16บาท50ต้องหนีอีกมันจะเป็นอีกแบบนึงKTB KTB 18บาท50ค่ะต้นทุนก็แนวต้านประมาณ19บาทนะครับ19เอราวันจะหมดเวลาแล้วเอราวันเอราวันติดต้านนะครับประมาณ16บาท6บาท10นะครับก็น่าจะพักตัวรอย่อนะครับถ้าอยากซื้อก็5บาท70ครับค่ะ5บาท70ซื้อครับแล้วก็ต้าน6บาท10นะ In Touch ถามแล้วรับ58ต้าน61นะคะต่อมา Quality House ก็ถามแล้วแต่อันนี้ต้นทุน2บาท46 2บาท52ตอนนี้คุณกัดว่าไงต้นทุน2บาท46ตัวไหนนะQ House ครับ Q House มันเหมาะกับถือเน้นปันผลอยู่แล้วอะครับปันผลเขาสูงครับ6-7%เลยครับค่ะขอแนวต้านก็ประมาณ2บาท60ครับโอเคที่ PIPP ที่ PIPP ยังไม่มีที่ PIPP รอย่อนิดนึง7บาท20นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ7บาท75นะครับค่ะ PPS ค่ะ Project Planning ยังไม่มีตัวนี้ครับใช้ได้เลยนะครับค่ะก็รอย่อนิดนึงบาท97นะครับประมาณนี้แนวรับนะครับแล้วก็แนวต้าน2บาท8นะครับตรงนั้นเป็นไฮเดิมผ่านไปได้มอง2บาท20ค่ะแล้วก็ PTTGC ขอย้ำอีกครั้งนึงแนวรับแนวต้านค่ะหาไม่เจอละจดไปไว้ไหนปตท. GC ค่ะปตท. GC แนวรับ76นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ79นะครับค่ะ AOT ขอเป็นตัวสุดท้ายต้นทุน48บาทถ้า48บาทถ้าไม่หลุดประมาณ55นะครับถือต่อนะครับผมว่าตัวนี้น่ามีโอกาสขึ้นไฮไปได้นะครับพื้นฐานเขาค่อนข้างดีค่ะอ้าวอีกสักตัว iLink iLink ขอแนวรับแนวต้านตอนนี้14บาท40 iLink จะไซด์เวย์นะครับก็อยู่ในกรอบ14ถึง15บาทนะครับค่ะ14ถึง15บาทตามกรอบนะคะโอเคเซตมาดูไม่ไปไหนอ่ะคุณกัส1646เมื่อกี้เราไปไฮที่1648แล้วก็ไหลละย่อละอันนี้ 1646.50 จุดลงมาอย่างนี้น่าจะลงไปต่ออีกไหมคะจะไหลอีกไหมคะตัวไหนนะฮะเซตค่ะเซตอินเด็กซ์ค่ะมันคงไม่ไหลจนวูบวาบอย่างนั้นหรอกครับมันคงจะเย็นๆก็วันนี้ผมมองว่าทั้งมันน่าจะยืนได้แหละยืนบวกๆได้แหละนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกอัพไซด์ก็คง 1,650 ตรงบริเวณนั้นถ้ามีหุ้นอยู่นะครับก็ทยอยขายแบ่งทำกำไรบ้างก็ดีนะครับค่ะโอเคหมดเวลาแล้วครับผมก็วันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านคุณกัสนะคะคุณชัยยศจีวังคุณจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กซ์ที่มาร่วมรายการกับเรานะคะและตอบวันนี้ตอบหมดทุกคนเลยขอบคุณมากค่ะคุณกัสครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ9:29จนถึง10:40ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13